หลังจากหยุดพักกินข้าวเที่ยงที่หมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าที่ชื่อว่าบ้านใหม่แล้วทุกคนก็ออกเดินทางต่อไปอีกทางเดินในช่วงนี้สะดวกกว่าที่ผ่านมามากเพราะเป็นหนทางที่ชาวบ้านใหม่และบ้านแม่ออหลวงใช้ติดต่อไปมาหาสู่กันแต่ถึงกระนั้นสองข้างทางก็ยังเป็นป่าทึบและดอยสูงสลับซับซ้อนอยู่เช่นเดิมพวกเด็กๆ พากันไปเด็ดดอกไม้สองข้างทางมาคนละดอกสองดอกพวกเขาบอกว่าจะเก็บไปบูชาสารเจ้าป่าที่ใต้ต้นไม้ห่งข้างหน้าโน้นไม้ห่งเป็นยังไงเหรอจายครูธนาถามต้นใหญ่มากครับลงดอยข้างหน้าคุณครูก็จะเห็นครับทุกคนที่เดินผ่านต้องบูชาขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองครับจริงอย่างที่จายบอก พอเดินลงมาได้สักพักก็เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ข้างทางมันคือต้นไทรนั่นเองพวกเด็กๆเ,เอาดอกไม้ที่เตรียมมายกขึ้นจบศีรษะจากนั้นก็วางบูชาบนแคร่ที่ติดกับโคนต้นไทรบนแคร่มีรูปปั้นช้างม้าวัวควายและผู้คนชายหญิงที่แกะสลักด้วยไม้เป็นจำนวนมากธงสีอันเล็ก ที่ทำด้วยกระดาษหลายอันเสียบปักอยู่บนหยวกกล้วยผ้าขาวผ้าแดงก็มีแต่เก่าจนฝุน่นเกาะพวงมาลัยดอกไม้ก็มีแต่เหี่ยวแห้งมากไม่เห็นดอกไม้สดๆวางอยู่ด้วยแสดงว่าช่วงวันที่ผ่านมาคงไม่มีคนเดินผ่านและไม่มีคนนำมาบูชาครูธนาบูชาสาลเจ้าป่าด้วยความกรพอธิษฐานขอให้เจ้าป่าจงคุ้มครองรักษา และขอให้เดินทางเข้าหมู่บ้านแม่ออหลวงได้อย่างปลอดภัยขออย่าให้พบทหารพรมาร่าหรือถูกทำร้ายรังแกเลยพากันเดินข้ามลำห้วยกันอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ขึ้นดอยสูงเดินไปก็คิดท้อใจว่าไกลแสนไกลออกอย่างนี้พวกเด็กเ็กเหล่านี้ยังอุตส่าห์บากบัน่นพากันไปเรียนได้อีกหนอช่างมานะพยายามกันเหลือเกิน มาถึงยอดดอยในครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเด็กๆที่เดินนำหน้าไปก่อนต่างพากันตะโกนร้องกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจชี้มือให้ดูบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้าไกลออกไปครูธนาก้าวไปยังจุดนั้นอย่างเชื่องช้าเพราะบัดนี้ขาทั้งสองข้างล้าระบมไปหมดคุณครูคะเห็นหมู่บ้านของพวกเราแล้วคะ่ะ ภาพที่มองเห็นนั้นอยู่ต่ำลงไปมันเป็นภาพของหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาคือมีขุนเขาภูดอยล้อมรอบไว้ทุกด้านเป็นวงกลมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกปิดล้อมเสียทีเดียวยังมีช่องว่างเป็นแม่น้ำสายใหญ่คดเคี้ยวราวกับงูยักษ์พาดผ่านกลางหมู่บ้านแล้วไหลเลยลับไปในดงดอยอันสลับซับซ้อน แม่ออหลวงครูธนารู้สึกยินดีและตื่นตาตื่นใจกับภาพที่ได้เห็นห้างลีห้างลีเขาพูดเป็นคำไต่ว่าสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินซ้าๆอยู่เช่นนั้นหลายครั้งไม่เสียแรงเลยที่อุตสาหบุกป่าฝาดงข้ามห้วยปีนดอยมาด้วยความเหนื่อยยากเมื่อได้แลเห็นภาพที่อยู่เบื้องหน้า ซึ่งงดงามราวกับเมืองลับแลอันล,ลีลับที่ซุกซ่อนอยู่ในขุนเขาแล้วก็รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้นั้นได้หายไปเป็นปลิดทิ้งเมื่อเดินลงจากดอยก็เข้าใกล้หมู่บ้านมีหญิงชาวบ้านหาบหญ้ามาเต็มหาบเธอบอกเด็กๆว่าให้พาครูเดินไปเข้าทางหลังหมู่บ้านเพราะด้านหน้ามีทหารพรมาร่าตั้งจุดตรวจอยู่ส่วนเธอจะรีบไปบอกชาวบ้านว่า พวกเด็กๆก,กลับมาแล้วพร้อมด้วยครูชาวไทยยิ้งพาครูธนาเดินลัดป่าละเมาะซึ่งมีโขดหินและพงไม้หนามไปอีกประมาณสิบนาทีก็ถึงแม่น้ำใหญ่มีสะพานไม้ที่มั่นคงและแข็งแรงสำหรับเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งขณะเดินข้ามบรรยากาศเงียบสงบได้ยินแต่เสียงน้ำไหลและไม่มีใครเดินสวนทางมาเลย พอข้ามพ้นสะพานได้ก็เลี้ยวขวาตรงไปยังบ้านใหญ่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวถึงบ้านหนูแล้วค่ะคุณครูยิ้งบอกด้วยความดีใจครูธนารู้สึกโล่งใจและหวังว่าจะได้พบกับพ่อของยิง้งซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ที่ไหนได้พอก้าวเข้าไปในบ้านก็ต้องสะดุ้งเหือกเพราะที่โต๊ะกลางบ้านมีทหารพาม่าสี่คน กำลังเล่นมารุกกันอยู่เมื่อเห็นครูและเด็กๆเดินเข้าไปก็พากันหยุดเล่นเงยหน้ามองด้วยความแปลกใจแม่แม่ยญิงรองเรียกหาหญิงอายุราวสามสิบเศษคนหนึ่งซึ่งกำลังท้องแก่ก้าวออกมาจากในเรือนครั้นเห็นลูกสาวของตนยืนอยู่เบื้องหน้าก็ดีใจโผเข้ากอดลูกยิงบอกว่าครูมาเที่ยวบ้านด้วยเมื่อได้ยินดังนั้น หญิงชาวไต่ก็รีบยกมือขึ้นพนมไหว้พลางพูดว่าไม่สูงค่าครูไม่สูงค่าครูรับไหว้และทักทายตอบเด็กๆถามถึงพ่อของหญิงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าไปไหนแม่ของหญิงบอกว่าไปเมืองตองจีจะกลับถึงแม่อหลวงข้ามวันนี้ส่วนทหารพม่าที่อยู่ในบ้านนั้นพวกเขามาคอยพบพ่อของหญิงเพื่อธุระอะไรบางอย่าง ยิงเข้าไปเอาน้ำมาให้ครูและเพื่อนๆดื่มครูธนารู้สึกกระวนกระวายเมื่อรู้ว่าพ่อของยิงไม่อยู่เขาชำเลืองดูทหารพรมาร่าทั้งสี่คนเห็นทุกคนสวมหมวกปีกมีปืนยาวแบบคาบินสี่กระบอกพิงอยู่ข้างฝาบ้านคุณครูครับไปที่วัดกันเถอะท่านเจ้าครูให้คนมาตามแล้วครับใจซึ่งหายหน้าไปกลับเข้ามาบอกครูธนารีบลุกขึ้นสะพายเป้อีกครั้ง ก้าวตามลูกศิษย์ออกจากบ้านของยิงทันทีทหารพม่าสี่คนเห็นเช่นนั้นก็พากันหยิบปืนก้าวเดินตามออกมาด้วยเช่นเดียวกันแม่ของยิงวิ่งตามมาส่งเธอบอกให้พวกเด็กๆพาครูไปที่วัดให้เร็วที่สุดและบอกว่าท่านเจ้าครูจะช่วยเหลือได้ยิงและจ่ายจูงมือครูธนาให้เดินเร็วขึ้นจนเกือบจะเป็นวิ่งทุกคนต่างร้อนรน ทหารพมาร่ายังคงตามมาแต่ไม่ทำอะไรคงจะเป็นเพียงพนทหารจึงดูรีร,รีรอรอได้แต่เดินติดตามและก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นครูธนาก็รู้สึกดีใจขึ้นมาวา่าเพราะได้ยินเสียงตะโกนร้องของผู้คนมากมายทั้งชายและหญิงที่อยู่ตามบ้านเรือนบริเวณนั้นร้องดังขึ้นตรงนอนตรงนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้านว่ากูตา กูไตมาเฮินเฮากูไตมาเฮินเฮาแย้วครูไทยมาบ้านเราครูไทยมาบ้านเราแล้วร้องบอกต่อๆกันไปอย่างยินดีแล้วครู่ต่อมาครูธนาก็เห็นชาวบ้านมากมายไม่ต่ำกว่าสามสิบคนพากันออกมาจากบ้านตรงมาห้อมล้อมตัวเขาไว้และยกมือไหว้ทักทายเป็นคำไตเสียงดังสับสนว่าไม่สูงค่าไม่สูงค่า ครูธนารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีทหารพรม่าทั้งสี่คนยังคงเดินตามมาห่างๆและมีอีกสองคนควบม้าคนละตัวเข้ามาสมทบแต่ครูธนาไม่กลัวแล้วจิตใจในตอนนี้มีแต่ความปลอดโปร่งและภาคภูมิกับการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวบ้านชาวบ้านพาเขาเข้าไปในวัดแม่ออหลวง ครูธนายกมือผนมไหวก่อนที่จะลอดซุ้มประตูวัดเข้าไปศาลาหลังใหญ่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลังมีลวดลายแกะสลักเป็นรูปดอกไม้เครือไม้บนหลังคาก็าทำเป็นยอดปราสาทลดหลันที่เชิงชายทุกแห่งรอบด้านมีปานซอยซึ่งแกะฉลุด,ด้วยสังกสีเป็นลวดลายอ่อนช้อยงดงามครูธนาถอดรองเท้าผ้าใบ ไว้บนพื้นดินใต้บันไดวัดแล้วก้าวตามชาวบ้านขึ้นไปด้วยความตื่นเต้นกระดานไม้สักแผ่นใหญ่ที่ปูพื้นศาลาเป็นมันวาวสะอาดสะอ้านทุกคนก้มลงกราบพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานบนศาลาแห่งนั้นพระพุทธรูปองค์นี้งดงามนักแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยแก้วหลากสีแวววาวด้านหลังเป็นม่านผ้าแพรสีชมพู สีแดงสีฟ้าโยงกั้นลงมาจากยอดฉัดที่คลุมอยู่เหนือพระเศียรไม่มีใครในที่นั้นเลยที่จะไม่ก้มหัวลงกราบคนเฒ่าคนแก่เด็กหนุ่มเด็กสาวทุกคนต่างก้มกราบเหมือนกันหมดกิริยาอาการของทุกคนดูช่างอ่อนโยนนอบน้อมแสดงถึงความเคารพศรัทธาที่เปี่ยมล้นพอกราบพระเสร็จ ครูธนาก็คลานเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสที่เด็กๆเ,เรียกท่านว่าท่านเจ้าครูติดสะซึ่งนั่งนิ่งอยู่บนอาสนะด้านข้างพร้อมด้วยพระอีกสี่ห้ารูปสัม,มเนนน้อยก็มีพระเนนทุกรูปหมชีวรสีแดงคล้ำไม่โกนคิ้วท่าทางเคร่งครัดหน้าเลื่อมใสคนมากันเต็มศาลาราวกับมีงานสำคัญ แต่ไม่ส่งเสียงเอะอะทุกคนสำรวมกันมากเมื่อครูธนาเงยหน้าขึ้นแล้วท่านเจ้าครูก็เอ่ยขึ้นเป็นภาษาไทยทั้งภาคเหนือว่าพวกเฮาดีใจที่ครูมาครูเป็นครูไทยคนแรกที่เดินป่าข้ามเขตแดนมาถึงบ้านเมืองของเราเมื่อมาถึงแล้วขอให้อยู่ให้สบายพวกเฮาในหมู่บ้านนี้ ได้ยินชื่อเสียงของครูมานานหลายเดือนแล้วเด็กๆลูกหลานของชาวไตเฮาที่ไปเรียนกับครูฮักครูมากทรงข่าวมาบอกเล่าให้พวกเขาได้ยินดูเสมอท่านเจ้าครูติสะเถระนี้พูดไทยด้วยสำเนียงของคนทางเชียงใหม่แต่ยังไม่ทันที่ท่านเจ้าครูจะพูดอะไรอีกต่อไปก็มีเสียงม้าย่ำเท้าร้องดังอยู่เบื้องล่าง ทุกคนต่างหันไปดูและเมื่อเห็นว่ากลุ่มคนที่กำลังเดินขึ้นศาลามานั้นเป็นใครชาวบ้านทั้งหมดต่างรีบพากันเหมืินหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ทักทายไม่หันไปต้อนรับทหารพรมาร่าทั้งหกคนวางปืนยาวพิงไว้ที่ประตูศาลาพวกเขาก้มลงกราบพระพร้อมกันจากนั้นก็หันไปกราบเจ้าครูแล้วเหลือบสายตามาจ้องดูครูธนา ก่อนที่ผู้เป็นหัวหน้าจะถามขึ้นว่าชายผู้นี้เป็นใครเข้ามาในเขตแดนของเราได้อย่างไรหัวหน้าทหารอายุราวห้าสิบปีเอ่ยขึ้นเป็นภาษาพมา่าญิงซึ่งพูดพมา่าได้เป็นอย่างดีแปลให้ครูธนาฟังเงียบไม่มีใครตอบนายทหารพมาร่าคนนั้นทุกคนพากันเงียบท่านเจ้าครูก็นิ่งแต่ไม่ได้มีท่าทีวันไหวท่านยิ้มละไม ทำให้ครูธนารู้สึกอบอุ่นใจคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าครูและชาวบ้านคงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าไม่มีใครตอบเราจะให้ผู้ชายคนนี้ปคุยกับเราในค่ายทหารและขอรับรองว่าจะดูแลเขาเป็นอย่างดีนายทหารพรมาร่ายศร้อยเอกคนนั้นบอกอีกทันใดนั้นเบื้องนอกศาลาวัดข้างล่างก็มีเสียงควบม้า เข้ามาหยุดที่หน้าบันไดทุกคนหันไปมองดูเห็นชายหนุ่มร่างสันทัดคนหนึ่งอายุราวสามสิบปีเศษแต่งกายด้วยกางเกงขายาวลายๆคล้ายทหารเสื้อที่สวมอยู่ข้างในเป็นเสื้อยืดคอปกและสวมทับด้วยเสื้อผ้าร่มแขนยาวก้าวขึ้นบันไดมาคุณครูคาพ่อหนูมาแล้วคะ่ะยิ้บอกด้วยเสียงดังอย่างดีใจส่วนคนอื่นๆ ก็พากันร้องทักทายจนเสียงดังเซ็งแซ่ไปหมดพ่อของยิง้งตรงเข้าไปกราบพระพุทธรูปกราบท่านเจ้าครูจากนั้นก็หันไปมองดูทุกๆคนในศาลาด้วยท่าทางที่มั่นคงองอาจชาวบ้านหลายคนกระซิบบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มพยักหน้าอย่างเข้าใจหันมายิ้มให้ครูธนาแล้วตรงเข้ามาหาเอามือทั้งสองข้างของเขา กุมมือข้างหนึ่งของครูธนาไว้แน่นแล้วก็พูดต้อนรับด้วยความยินดีว่าผมดีใจจริงๆที่ครูมาบ้านของพวกเราขอโทษด,ด้วยที่ผมเอาม้าไปรับครูที่ชายแดนไม่ได้ผมไปเมืองตองจีญาติของผมในเมืองนั้นเสียชีวิตต้องอยู่ร่วมงานศพของเขาครับครูสบายใจได้ไม่ต้องกลัวสิ่งใดผมและชาวบ้านจะดูแลครูเองครับเขาบอกด้วยเสียงหนักแน่น สมกับเป็นผู้นำหมู่บ้านครูธนาประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้จะพูดไทยได้เขาพูดไทยชัดกว่าคนในเมืองแม่ห้องสอนบางคนซะอีกดูจากลักษณะแล้วคงจะมีการศึกษาพอสมควรรู้สึกถูกชะตาและสนใจในตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้มากคิดว่าหากมีเวลาได้คุยกันก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านหนุ่ม เดินเข้าไปหานายทหารพรมาร่านั่งขัดสมาธิลงเบื้องหน้าแล้วสนทนากับนายทหารคนนั้นอยู่ครู่หนึ่งนายทหารคนนั้นพยักหน้าทำทีท่าว่าเข้าใจแล้วหันมามองดูครูธนาอีกครั้งด้วยสายตามีแววแห่งความกังขาเดาใจไม่ถูกจากนั้นก็กราบพระกราบท่านเจ้าครูแล้วลุกขึ้นหยิบปืนเดินลงศาลาไปพอเสียงม้าควบออกไปแล้ว ทุกคนในศาลาก็หันมายิ้มให้ครูธนาอย่างดีอกดีใจขอบคุณพ่อหลวงมากที่ช่วยเหลือครูธนายกมือไหว้ขอบคุณเขาไม่เป็นไรครับครูครผมชื่อเปิงใสผมต่างหากที่ต้องขอบคุณเพราะครูช่วยดูแลลูกสาวของผมและเด็กๆชาวไตของเราทุกคนเป็นอย่างดีจากนั้นผู้ใหญ่เปิงใสก็คลานเข้าไปหาท่านเจ้าครูติสเถระปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่ง แล้วหันไปบอกชาวบ้านในศาลาด้วยคำไตที่เร็วมากครูธนาฟังไม่ออกเลยรู้แต่ว่าพวกเขากำลังพูดกันเรื่องที่เกี่ยวกับตัวครูอยู่เท่านั้นชาวบ้านหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นมีเสียงพูดเสียงหัหเราะอย่างสมักสมานดังอยู่โดยรอบเมื่อเข้าใจกันดีแล้วชาวบ้านหันมายิ้มให้บางคนเข้ามาจับมือแล้วพูดว่ายิ้นโจมน้ำน้ำ ตีไล่หู้จักครูซึ่งแปลว่ายินดีมากๆที่ได้รู้จักครูจมน้ำนำเย่าค้ารุธนาตอบขอบคุณเขาเช่นเดียวกันครูพักที่วัดนะครับอาบน้ำให้สบายอีกชั่วโมงหนึ่งผมจะมารับไปกินข้าวในหมู่บ้านพรุ่งนี้เราจะมีพิธีกันต่อคุณครูที่วัดในตอนเช้าครับผู้ใหญ่เปิงใสบอกแล้วเดินลงศาลาไปพร้อมกับชาวบ้าน ท่านเจ้าครูให้สมนเณรพาครูธนาไปพักด้านหลังของศาลาและพาไปอาบน้ําในห้องน้ําของวัดซึ่งมีน้ําใสๆชํำเย็นจากระบบประปาภูเขาไหลรินอยู่ตลอดเวลาอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วเดินออกมาที่หน้าศาลาวัดอีกครั้งเมื่อหันไปบองดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่แขวนอยู่ก็ต้องแปลกใจเพราะนาฬิกาทั้งสองเรือนของวัด เพิ่งจะ17นาฬิกาสนาทีแต่นาฬิกาที่ข้อมือของครูธนานั้นเป็นเวลา18นาฬิกาแล้วซึ่งต่อมาเขาได้ทราบภายหลังว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเวลาในรัสฉานช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองครูธนานำผ้าหม่มผืนใหม่ที่เตรียมมาไปถวายท่านเจ้าครูท่านให้พรเป็นภาษาบาลี จากนั้นก็จากนั้นก็มีโอกาสได้สนทนากันตามลำพังท่านเจ้าครูเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีล่วงมาแล้วท่านเคยเข้าไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่ของไทยหลายพรรษาและเคยจาริกทุดงไปอีกหล,หลายแห่งในภาคเหนือของประเทศไทยท่านจึงพูดภาษาคำเมืองของคนไทยในภาคเหนือได้เป็นอย่างดีและท่าน ก็ยังเล่าอีกว่าผู้ใหญ่เปิงใสเมื่อครั้งเป็นเด็กก็เคยเข้าไปบวชเรียนเป็นสมณเณรอยู่ที่เชียงใหม่ถึงสปีเช่นเดียวกันจึงทำให้ได้รับการศึกษามีความรู้ความสามารถมากกว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านแห่งนี้ประมาณ19นาฬิกาผู้ใหญ่บ้านเปิงใสและชายสูงอายุคนหนึ่งชื่อลุงจา่าพากันมาที่วัดบอกว่าครูครับ พวกเราเชาวแม่ออหลวงที่ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนของครูทุกคนตกลงกันว่าจะเชิญคุณครูไปกินข้าวที่บ้านของพวกเราในตอนเย็นส่วนมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันพวกเราจะเอามาส่งให้คุณครูที่วัดทุกวันครับจนกว่าคุณครูจะกลับผมเกรงใจเหลือเกินครูธนาบอกเขาด้วยความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆครูไม่ต้องเกรงใจครับลูกของเราไปอยู่กับคุณครูตั้งยี่สิบคนครูยังดูแลได้ วันนี้จึงเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ตอบแทนครูบ้างครับเมื่อพากันลงจากศาลาเห็นเด็กชายหญิงกลุ่มใหญ่และที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีเดินเข้าประตูวัดมาครูทนารู้สึกสงสัยจึงถามว่าพวกเด็กมาที่วัดทำไมในเวลาค่ำคืนเช่นนี้ผู้ใหญ่เปิงใส่ตอบว่ามาเรียนหนังสือกันครับมาเรียนกับพระครับที่นี่ไม่มีโรงเรียนเหรอพุทธนาถามอีก มีครับเรามีโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านเช่นเดียวกันมีครูสามคนเป็นครูอาสาสมัครไม่มีเงินเดือนให้มีแต่ข้าวสารที่ชาวบ้านแบ่งให้เป็นค่าตอบแทนการเรียนการสอนก็ตามมีตามเกิดไม่เต็มที่ทหารพาม่าบังคับให้เรียนแต่ภาษาพาม่าเท่านั้นภาษาไต้ซึ่เป็นภาษาประจำชาติของเราเข้าไม่ให้เรียนดังนั้นตอนกลางคืนพวกเด็กๆจึงต้องมาเรียนเพิ่มเติม,ตมที่วัดกันทุกคืนครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะผู้ใหญ่เขาต้องการกลืนชาติพันธุ์ของพวกเราครับคุณครูเขาห้ามสอนภาษาไตบังคับพยาวชนในรัฐชฐานเรียนและใช้ภาษาพมา่าให้นิยมวัฒนธรรมพมา่าให้แต่งงานกับชาวพมา่าจะได้กลายเป็นพม่าไปหมดพวกเขาทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไตแล้วสร้างแบบพม่าขึ้นแทนพวกเขายึดครองประเทศของเรา บ,บังคับพวกเราทุกอย่างเสียงของผู้ใหญ่เปิงใสแสดงถึงความขมขื่นอย่างชัดเจนพวกพมา่ายึดหมู่บ้านของพวกเราแล้วเข้าปกครองตั้งกองกำลังอยู่บนดอยกลางวันลงมาตรวจตรากลางคืนกลับไปพักอยู่บนฐานที่ตั้งมีปัญหามากต้องอยู่กันอย่างอดทนและระวังตัวมากครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้จากเด็กๆบ้างแล้วผู้ใหญ่รุธนาบอกเขา ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจครับนั่นเป็นเหตุผลใหญ่ที่พวกเราต้องส่งลูกของพวกเราไปเรียนอยู่ในโรงเรียนร่มกล้าวปางตองผู้ใหญ่บ้านเปิงใสบอก